ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในงานประชุมหารือสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกได้กล่าวว่าอว.ได้มีการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สำหรับนักเรียนที่ยากจนยากจนเป็นพิเศษที่เข้าเรียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งได้ให้นโยบายแก่สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษากลุ่มนี้ว่าจะต้องมีมาตรการต่างๆในการดูแลอาทิการสนับสนุนทุนการศึกษาการสนับสนุนการทำงานพาร์ทไทม์ในสถาบันอุดมศึกษาการดูแลการเรียนด้วยการจัดการสอนพิเศษให้สามารถเรียนเท่าทันกับนักศึกษาอื่นๆรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของการปรับตัวของนักศึกษาให้สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาและการติดตามสำรวจข้อมูลสถานะการมีงานทำรายได้หลังเรียนจบเพื่อจะนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางสนับสนุนต่อไปในอนาคตชื่นชมนะครับอันนี้สิ่งที่เราทำกับเด็ก2018คนนี่นะครับเข้าไปอยู่ในอุดมศึกษา75แห่งนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาทีเดียวนะครับเมื่อมารวมกับการปฏิรูปอุดมศึกษาของเรานะครับผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่ประชาชนจะได้อบอุ่นใจว่าตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ที่เราพยายามจะปฏิรูปนะครับหลายอย่างก็ปฏิรูปไปได้นะครับเช่นปฏิรูปอุดมศึกษาปฏิรูปการศึกษาและอุดมศึกษาที่ให้เด็กแทบทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการอุดมศึกษาถ้าเขาปรารถนาที่จะเข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทั้งนี้มีผลวิจัยที่ชี้ว่าเด็กช้างเผือกจากครัวเรือนยากจนที่สุดของประเทศแม้จะมีพรสวรรค์มากเพียงใดแต่หากขาดโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคและระบบนิเวศส่งเสริมการพัฒนาพรสวรรค์ในระยะยาวก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ดังนั้นการสร้างระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ในเรื่องของการได้รับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้จะส่งผลถึงรายได้จากการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาและส่งผลถึงโอกาสหลุดออกจากความยากจนได้ในอนาคต